็มาถึงแล้วนะครับวัดกัลยาณมิตรใช่วันนี้ไหว้เพื่ออะไรคะวัดนี้นะคะก็จะไหว้เพื่อให้มีเพื่อนที่ดีเพราะว่าคำว่ากัลยาณมิตรอ่ะมันก็หมายถึงการมีเพื่อนที่ดีนั่นเองใช่เดี๋ยวเราไปไหว้พระขอพรกันเลยนะเราเราต้องรีบมาไหว้เลยเพราะไม่ค่อยมีเพื่อนเลยตอนนี้มาถึงแล้วเดี๋ยวดูหน้าโบสถ์นะครับก็เดินซาเปากงที่คนจีนนับถือนั่นเองอ๋องั้นเราเข้าไปไหว้ในโบสถ์จีนก่อนค่ะไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดระฆังโพธิารามแล้ววันนี้เขาไหว้เพื่ออะไรนะครับเขาก็จะไหว้เพื่อความโด่งดังมีชื่อเสียงเงินทองเพราะว่าคำว่าระฆังมันก็ตามตัวอยู่แล้วเนอะก็คือเป็นระฆังเมื่อตีแล้วเนี่ยเสียงจะดังกังวาก็คือชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองดังกระจายไปดังกระจายโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันได้เลยค่ะ